อ๋อโดนงัดมาเหรอโดนงัดประตูหนังป่ะจากบ้านของเพื่อนบ้านที่ให้เราขึ้นไปดูนะคะหลังคาถูกถอดออกกระเบื้องด้านบนเห็นใช่ไหมคะกระเบื้องถูกแกะออกเป็นรูคนร้ายเนี่ยคงจะปีนเข้าไปทางไหนไม่รู้แหละแต่ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแกะหลังคาออกแล้วมุดฝ้าด้านล่างออกไปตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะว่านอกจากหลังคาถูกแกะฝ้าถูกถอดออกหน้าต่างบานเกล็ดก็ถูกงัดอีก3แผ่นจริงๆคนร้ายมีทั้งหมด2คนคุณยายบอกกับญาติแบบนี้ค่ะวันนี้ตอนที่เราเห็นจากมุมสูงบ้านยายอยู่ติดด้านริมใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าอะไรไหมคุณผู้ชมเห็นต้นไม้ปะที่บ้านยายกำลังสงสัยใครดูข่าวนี้นะฮะแล้วมีผู้สูงอายุอยู่บ้านอย่าปลูกต้นไม้ติดกำแพงแล้วเข้าใจว่าคนร้ายน่าจะปีนต้นไม้จากการไปตรวจสอบคุณผู้ชมฮะรั้วเนี่ยประมาณ165ซึ่งเตี้ยมากเห็นไหมฮะแล้วก็มีต้นไม้ซึ่งความสูง3เมตรหลังคาเนี่ยถูกถอดออกก็ไม่ได้เอะใจแกก็ปกติก็เปิดสายอยู่แล้วครับผมก็เห็นแกเปิดสายก็ไม่เอะใจเพราะกลับมา2ทุ่มก็เห็นคนมุงกันเยอะผมก็เลยพี่เขาโทรไม่ติดไงโทรไม่ติดแล้วก็ค่อยมางัดบ้านมัดบ้านเข้าไปก็เห็นโจรมัดไว้อย่างหน้าบวมหน้าบวมเลยโดนต่อยเหรอโดนต่อยเขาบอกโดนต่อยแต่ผมไม่ได้ดูเพราะว่าเขารีบไปส่งโรงพยาบาลมากพอเห็นจอดรถตรงนี้ปุ๊บก็เห็นคนมุงกันแล้วก็หน้ารถก็จอดอยู่ตรงนี้ก็เคลื่อนกันเอาขึ้นรถไปโอ้ใจหายหมดครับตอนนั้นนอนไม่หลับเลยพอยังมีลูกน้อย2คนอยู่ต้องมาไปเรียนกลับมาก็ต้องอยู่ในบ้านอยากให้ตำรวจจับได้เร็วๆเพราะแกเป็นคนแก่อยู่คนเดียวเนาะไม่มีลูกไม่มีผัวมีแต่ญาติพี่น้องถนนน่าจะมีวงจรปิดดังนั้นก็คือว่าถ้ามันขโมยของรู้สึกเงินหายไป 30,000 คำถามก็คือวงจรปิดบนถนนจับภาพได้ไหม